สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สวนนนหอมสุขใจนะครับตอนนี้มาดูแบ็คเมจิกนะครับพวกบอลแบ็คเมจิกของผมกับแบ็คคอฟฟี่นะครับรู้สึกว่าจะถูกยึดพื้นที่โดยมดนะครับเข้ามาลุกล้ำทำฟาร์มในต้นไม้ของผมนะครับเราจะมาดูครับช่วงนี้บรรยากาศช่วงสายๆนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงของมันนะครับนี่คือตัวเพลี้ยนะครับมันสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าจับถ่ายนะครับเพราะว่ามันใช้ขาตั้งกล้องเราไม่สะดวกนะครับนี่ครับมันกำลังสะสมแล้วก็ขยายจำนวนของสัตว์เลี้ยงของมันนะครับนี่คือพวกตัวมดนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงของมันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้หนักครับตัวเนี้ยเห็นไหมครับหนักมากเลยที่ในใบมันก็จะคล้ำดำเข้าแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ตายนะครับนี่เป็นตัวเพลี้ยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกมดตัวนี้แหละครับมันจะเลี้ยงเอาน้ำหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำมาดูวิธีจำกัดเฮ้ยกำจัดนะครับอันนี้เป็นแบ็คคอฟฟี่นะครับแบ็คคอฟฟี่กระโดนนะครับขนาดต้นใหญ่นะครับเนี่ยวันนี้ยังไม่เยอะเลยครับวันนี้เยอะเต็มเลยนะครับมันโอ้โหไม่เห็นต้นไม้เราเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกำจัดเจ้าพวกมดตัวนี้นะครับกับพวกเพี้ยที่มันเลี้ยงไว้นะครับว่าจะมีอยู่อันนี้น้ำเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นยาฆ่ามดนะครับเป็นแท้งนะครับช็อกฆ่ามดตัวนี้ก็เป็นยาล้างจานนะครับตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสารจับใบนะครับจะทำให้น้ำมันเกาะใบพวกบอลได้นะครับเพราะปกติแล้วพวกบอลมันจะลื่นนะครับถ้าไม่มีสารเกาะใบมันจะไม่ค่อยได้ผลนะครับเขาเรียกสารจับใบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นเทอร์โบเจ็ตนะครับเป็นเครื่องฉีดพ่นน้ำนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ200 บาทรวมส่งนะครับประสิทธิภาพหายห่วงครับจะใช้ให้ดูแต่อื่นก็ร่อนอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นถ้ามันเป็นเม็ดใหญ่มันจะฉีดไม่ขึ้นนะครับเราต้องร่อนก่อนแบบประมาณเอาก็ได้นะครับใช้เยอะถ้าปริมาณน้ำครึ่งอย่างเงี้ยครับก็ใช้ประมาณสักครึ่งขวดนะครับครึ่งขวดเนี้ยแล้วก็แกงแข็งเพื่อให้มันละลายนะครับถ้ามันไม่ละลายมันจะไปอุดตันหัวฉีดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันละลายนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานนะครับเป็นสารจับใบนะครับถ้าน้ำพุทางนึงก็ใส่ไปหมดเลยนะครับ1 ซองเราใช้เฉพาะที่เฉพาะทางนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกสารเคมีเราใช้ก็ต้องเก็บดีๆนะครับใส่ถุงขยะไปทิ้งนะครับครับเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับอีกเรื่องการสัมผัสโดยตรงนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะครับเป็นยาฆ่ามดนะครับเป็นช็อคฆ่ามดคนประมาณว่ามันเข้ากันแล้วก็ให้ช็อกฆ่ามดมันละลายนะครับนี่ก็คือเทอร์โบเจ็ตนะครับขนาด3 ลิตรปรับหัวฉีดได้นะครับจะออกเป็นออกแรงออกเป็นฝอยนี่ฝาขวดนะครับเป็นยุคใช้น้ำยาล้างจานจะน้อยนิดนึงครับโอ้มาก่อนล้ม
ปิดไฟให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็ปั๊มลมโอ้ใส่ตันซะแล้วปั๊มลมก่อนนะครับอันดับแรกพอมันเริ่มสู้มือแล้วเราก็นำไปใช้ได้นะครับโดยการกดมันก็จะพุ่งออกนะครับปรับความแรงของวัตถุได้นะครับจะเป็นแบบแรงหรือว่าจะเป็นแบบฝอยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาฉีดตามที่มดอยู่แล้วก็มันเลี้ยงเพี้ยไว้นะครับนี่ครับฉีดให้ทั่วนะครับติดต่อกันสักจนกว่ามันจะหายครับอันนี้มันร่อนยาไม่ได้มันก็เลยอุดตันหัวฉีดเดี๋ยวจะทำให้ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับมันถ่ายโทรศัพท์มันมืดโอ้ยเดี๋ยวฉีดให้ดูปรับหัวให้แรงหน่อยก็ได้นะครับมันมีพวกน้ำยาล้างจานมันจะช่วยทำให้เกิดการเคลือบแล้วก็จับใบนะครับถ้าเราใช้น้ำเปล่ามันจะไม่จับนะครับเพราะว่าบอลมันมีความมันนะครับขนาดเราใส่น้ำยาล้างจานมันยังไม่ติดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีนะครับถ้าเห็นมดรีบจัดการเลยนะครับจะให้มันเยอะขนาดนี้นะครับมันเยอะขนาดนี้แล้วมันแก้ไขยากนะครับถ้าเราฆ่ามดตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะไม่มีสัตว์เลี้ยงของมันนะครับครับถ้าเราเห็นมดเข้าในพื้นที่เราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับป้องกันไว้อย่าให้มันเกิดปัญหาถ้ามันเอาเพี้ยมาลงแล้วมันจะกำจัดยากนะครับเพราะว่าใบบอลมันมีความมันนะครับแม้เราจะฉีดพวกน้ำยามันก็น้ำยาก็ไม่เกาะจับนะครับถึงแม้เราจะใส่สารจับใบแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือการสังเกตนะครับถ้าเห็นมดเข้ามาเราก็ต้องรีบกำจัดโดยการใช้ช็อคฆ่ามดอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยแหละครับทำอย่างนี้ซ้ำๆประมาณสักสองสามวันพวกเพี้ยก็จะตายด้วยนะครับแต่ทำหลังจากการรดน้ำนะครับเพราะว่าถ้าทำแล้วไปรดน้ำพวกมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับวิธีที่ผมแนะนำนี้สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิดนะครับแต่ถ้าพืชที่มีความอ่อนหรือบอบบางก็ควรจะลดปริมาณของตัวสารจับใบและช็อคฆ่ามดลงนะครับเพื่อลดการระคายเคืองให้กับพืชที่มีความอ่อนแอนะครับ